สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ3ศาสตร์ผมบอมสรพลวีระเมธีกุลนักกลยุทธ์การลงทุนครับผมเปิ้มสุขชลทานวณิชย์นักวิเคราะห์เทคนิคครับค่ะส่วนดิฉันนะคะมิลลิงหวังนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานค่ะครับวันนี้ก็เป็นเทปที่3ของรายการ3ศาสตร์ของเราแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นเซตอินเด็กซ์นะครับก็เกิดเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นมานะครับจากระดับประมาณสัก 1,310 จุดนะครับขึ้นมายืนระดับประมาณสัก 1,370 จุดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความหวังในเรื่องของวัคซีนนะครับซึ่งกำลังจะเข้าสู่ช่วงของการทดลองเฟส3แล้วนะครับหุ้นหลายๆตัวก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับราคาน้ำมันก็รีบาวด์ขึ้นมาเช่นกันนะครับก็เลยเป็นผลให้ตลาดหุ้นโลกรวมถึงตัวเซตเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาประมาณสัก 3-4% นะครับซึ่งในวอลลุ่มเทรดดิ้งสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะไม่มีหุ้นตัวไหนร้อนแรงไปกว่าตัวนี้อีกแล้วนะครับซึ่งก็เป็นตัวที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับนั่นก็คือตัวหุ้นแม่ลูกนะครับสายซิ่งนะครับทั้งสีตังแล้วก็สีตังโกลฟ์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันในฝั่งของธุรกิจสำหรับตัวสีตังโกลฟ์นะครับจะพูดถึงเรื่องของงบการเงินหุ้นในประเด็นที่อาจจะต้องบอกว่ามันจะเป็นศาสตร์ของแต่ละศาสตร์กันไปนะครับอย่างของผมก็อาจจะไม่ได้ลงลึกปัจจัยพื้นฐานมากแต่ก็จะดูว่าหุ้นมันเป็นยังไงนะครับแล้วหุ้นมันจะเล่นถึงไหนนะครับคนมีไม่มีทำยังไงนะครับแล้วคนที่ไม่มีไปซื้อแม่เนี่ยถูกหรือเปล่าหรือว่าจะไปซื้อลูกแล้วไอ้คำว่า holding discount เนี่ยที่ทุกคนพูดกันว่าถ้าราคาลูกอยู่ตรงนี้แม่มันจะไปตรงไหนนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันว่าไอ้วิธีการคำนวณไอ้ตรงนี้มันเป็นยังไงแล้วก็ในอดีตเนี่ยมันจะมีหลายตัวมากที่เป็นโฮลดิ้งดิสเคาท์บางตัวก็เป็นพรีเมียมนะครับอย่างยกตัวอย่างในอดีตมาเนี่ยหุ้นแบบแม่ลูกเกือบ10บริษัทนะครับเช่น InTouch Advanced Thaicom ชอกันช่างเบมไทยแท็บ CKP JMT Singer Jmart บ้านปู Power กับบ้านปูนะครับหลายตัวมากนะครับมีหลายตัวมากซึ่งวันนี้เราก็มาพูดกันถึงว่าแล้วไอ้ตัว2ตัวนี้มันจะเป็นยังไงกันนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็ก่อนที่จะเข้าไปคำถามก็จริงๆก็คือน้องใหม่มาแล้วก็พยายามต้อนรับหน่อยก็เล่าแบ็คกราวด์คร่าวๆก่อนพอรู้แล้วแหละชื่อมันก็โกลบนะโกลบก็คือถุงมือนี่แหละถุงมือยางที่เขาว่าเขาทำธุรกิจอะไรยังไงมีประวัติเป็นมาอะไรยังไงประมาณไหนครับค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนนะคะวันนี้มี2ตัวใช่ไหมเรามี2ตัวใช่ได้ครับพูดทั้งแม่กับลูกถ้าตัวใหม่ก็คือ STGT อันนี้คือถุงมือที่เข้ามาใหม่ตัวแม่ก็จะเป็นสีตัง STA ครับค่ะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัว STGT กันก่อนหรือว่าเดี๋ยวเราเรียกเป็นสีตังโกลบแล้วกันมีหลายคนบอกว่าตัวนี้เรียกชื่อยากมากมันลิ้นพันกันไปหมดเลยมันเรียกว่าสีตังโกลบก็ง่ายกว่านะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวของคอมพานีคร่าวๆตัวของบริษัทเองว่าเขาทำอะไรอย่างแรกเลยก็คือตัวสีตังโกลบเนี่ยเป็นอันดับ1ในการเป็นผู้ผลิตถุงมือยางในประเทศไทยแล้วก็เป็นอันดับ3ของโลกที่มีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 33,000 ล้านชิ้นต่อปีรองจากไอ้ตัวของท็อปโกลบแล้วก็ฮาทาริก้าที่อยู่ที่มาเลเซียซึ่งตัวท็อปโกลบเองเนี่ยกำลังการผลิตสูงมากแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยโปรดักต์ของผลิตภัณฑ์ของตัวสีตังโกลบเนี่ยมีอยู่3ประเภทด้วยกันก็คือตัวของถุงมือยางธรรมชาติแบบมีแป้งแล้วก็ตัวของถุงมือยางธรรมชาติแบบไม่มีแป้งแล้วก็ตัวของถุงมือยางสังเคราะห์หรือว่าถุงมือยางในตรายซึ่งขอถามนิดนึงอันนี้พอดีมาอันนี้เลยสงสัยเหมือนกันยางธรรมชาติกับยางสังเคราะห์นี่มันต่างกันยังไงเอ่ยก็ถ้ายางธรรมชาติเลยก็ผลิตมาจากต้นยางพารา น้ำยางไหลลงมา มันก็จะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำยางในตรายหรือว่ายางสังเคราะห์ก็จะเป็นผลพลอยได้มาจากของน้ำมันมันก็จะลิงก์กับน้ำมันด้วยส่วนหนึ่งซึ่งตัวนี้ก็เรียกว่าถ้าคิดภาพง่ายๆก็คือคิดว่ามันเหมือนพลาสติกเลยมันก็จะย่อยสลายได้ยากกว่าถุงมือยางธรรมชาติอันนี้คำถามนิดนึงคืออย่างที่เราเจอกันที่แบบหมอใช้ผ่าตัดหมอฟันหรือว่าภัตตาคารใช้มันคือถุงมือแบบไหนครับมีทั้ง2ประเภทเลยก็อยู่ที่ว่าที่นั่นเนี่ยเขาชอบ
ความรู้สึกการใส่แบบไหนจริงๆเนี่ยทั้ง3อย่างนี้มันใช้ทดแทนกันได้หมดเลยแต่ว่าบางคนก็จะมีแพ้แป้งในถุงมือยางบางคนแพ้โปรตีนถ้าเกิดว่ามีการแพ้เหล่านั้นอ่ะตัวถุงมือยางในตายก็ตอบโจทย์มากที่สุดซึ่งมันจะแพงสุดด้วยถูกไหมครับใช่ตัวนี้ก็จะแพงสุดถูกสุดก็คือถุงมือยางธรรมชาติแบบมีแป้งเพราะว่ากระบวนการผลิตก็ก็เรียกว่าตัวแป้งเนี่ยแป้งข้าวโพดเป็นถูกกว่าที่จะใช้สารอย่างอื่นทำให้มันลื่นใส่ได้ง่ายคือถ้ามันไม่ใส่อะไรเลยเวลาเราใส่ถุงมือยางมันคงใส่ลำบากมากจริงโอเคครับค่ะแล้วก็ตัวของผลิตภัณฑ์นี้เราก็เอามาจาก Shopee ให้ดูคร่าวๆนะคะคือในตัวของบริษัทเองเนี่ยเขามีขายช่องทางผ่านทาง Shopee ด้วยก็ตัวของผลิตภัณฑ์เองเนี่ยก็จะขายคล้ายๆกล่องทิชชู่เลยที่เราเห็นตัวกล่องทิชชู่แล้วก็ดึงใช้ได้เลยแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยหลากหลายสีมากนะคะสีขาวสีสันให้ดูสวยงามซึ่งจริงๆก็ดูจากราคาก็ประมาณสัก250ถึง350บาทใช่ถ้าคิดเป็นต่อชิ้นกล่องนึงมันขายอยู่100ชิ้นชิ้นนึงก็2.50ถึง3.50ใช่แต่ส่วนเนี้ยเขาขายไม่ได้เยอะนะเดี๋ยวเรามาบอกกันว่าเขาขายไปที่ไหนเป็นหลักโอเคครับก็มาดูกันที่ส่วนของตัวภาพรวมรายได้ว่าเนี่ยรายได้ของเขามันไปที่อะไรเยอะเมื่อกี้ที่เราบอกว่าผลิตภัณฑ์มี3อย่างใช่มั้ยคะครับผลิตภัณฑ์3อย่างเนี้ยมันเป็นตัวของถุงมือยางตัวถุงมือยางธรรมชาติตัวนี้ถุงมือยางธรรมชาติแบบมีแป้งสัดส่วนเนี่ยก็อยู่ตรงช่องสีเขียวก็คือ 36% แล้วก็สีเขียวอ่อนนั่นก็คือตัวถุงมือยางธรรมชาติแบบไม่มีแป้งใช่ครับก็ 28% นะครับแล้วก็ในตรายที่บอกเมื่อกี้ก็คือแพงสุดเนี่ยก็ 35% ก็กลางๆนะทั้ง3ตัวสัดส่วนพอๆกันใช่แต่ถ้าเกิดว่าเรามองเป็นภาพรวมเลยเป็นยางธรรมชาติก็จะอยู่ที่สัดส่วนมากกว่าก็คือ60กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วที่เหลือก็เป็นถุงมือยางในไตซึ่งจริงๆตรงนี้มันไตรมาส1สมมุติว่าในไตรมาส2ไตรมาส3ซึ่งมันเป็นช่วงพีคของการใช้เนี่ยมันจะประมาณ1ใน3เหมือนกันหมดไหมครับหรือว่าอันไหนมันจะเยอะขึ้นมาจริงๆเนี่ยภาพรวมก็คือถ้ามันไปโซนของยุโรปเยอะอเมริกาเยอะตัวของในตายมันอาจจะมีสัดส่วนที่มากขึ้นซึ่งนั้นขายแพงด้วยแล้วแต่ตลาดแต่ก็ได้ราคาพรีเมียมนิดนึงแต่ถ้าเราดูเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือดูเป็นการผลิต OEM หรือว่าตัวของแบรนด์ของเขาเองใช่รับจ้างผลิตตัวนี้ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยตัวบริษัทเองขายเป็น OEM ให้กับบริษัทอื่นอยู่ที่ประมาณสักเกือบ 90% แล้วก็ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือเป็นแบรนด์ของตัวเองแบรนด์ของตัวเองเมื่อกี้ที่เราบอกว่าดูในส่วนของ Shopee ก็จะมีแบรนด์ยี่ห้อ Satori สีตังโกลบ M โกลบ S เคิร์ฟเป็นต้นนะคะคือมีหลากหลายแบรนด์แล้วก็ความหนาของแต่ละอย่างเนี่ยมันก็หนาไม่เท่ากันด้วยค่ะโอเคทีนี้ก็ตัวนี้เองเนี่ยหลักๆเขาก็เรียกว่าขายเป็น OEM ซึ่ง OEM ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการส่งออกส่งออกซะเกือบ 90% แล้วก็แบรนด์ตัวเองเนี่ยหลักๆก็คือขายในประเทศก็ในเมื่อขายในประเทศอยู่แล้วทุกคนรู้จักสีตังเราก็ขายเองเลยก็จะได้ตัวของมาร์จิ้นที่ดีกว่าเดี๋ยวผมกลัวลืมพอดีเห็นตรงนี้สัดส่วนเป็น OEM ซะส่วนใหญ่มาร์จิ้นมันต่างเยอะไหมระหว่างให้ OEM กับทำของตัวเองต่างกันประมาณน่าจะไม่เกิน 5% ได้แต่ว่าณตอนนี้คือลองนึกภาพก็จะมีหลายคำถามมากที่ถามเข้ามาว่าในเมื่อราคามันดีขนาดนี้ทำไมไม่ขายเป็นแบรนด์ตัวเองให้หมดเลยล่ะซึ่งลองนึกภาพดูว่าถ้าเราไปเจาะประเทศอินเดียเราต้องมีพนักงานเซลล์เดินขายโออินเดียก็ไม่ใช่ประเทศที่มันเล็กๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะขายอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ง่ายก็ไม่ง่ายเนาะมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปแหละต้องมีคนรู้จักว่าสินค้าตัวไหนเป็นเจ้าตลาดใช่ครับใช่ค่ะทีนี้ประเทศหลักที่เขาไปเนี่ยมันก็จะเป็นโซนของตัวเอเชียแปซิฟิกเป็นหลักตัวนี้อยู่ที่สัดส่วนประมาณ 33% แล้วก็ขายไปที่ยุโรปกับอเมริกาซึ่งส่วนนี้มันส่วนใหญ่ก็คือเป็นส่วนของในตรายตรงนี้เองเนี่ยรวมกันน่าจะอยู่ที่หลักๆประมาณเกือบ 40% ได้ใช่ครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น emerging country จริงๆก็ diversify ดีเนาะกระจายกระจายทั้งในแง่ของ diversify ทั้งแป้งไม่แป้งในตรายแล้วก็ทั้งในแง่ของประเทศก็ตัวสินค้ากับตัวตลาดไม่ได้เวทไหนเยอะเกินไปอ่ะไม่ได้อิงอะไรซะใช่ๆแล้วเป็นหลักทั้งหมดครับใช่ค่ะตัวนี้เองก็เลยทำให้เขาเนี่ยเรียกว่าจริงๆแล้วถ้าจะนับเป็นจำนวนประเทศเนี่ยเขาขายออกไปประมาณ140กว่าประเทศทั่วโลกก็เกือบครบแล้วเกือบครบได้อยู่ค่ะนี่ก็คือภาพโครงสร้างคร่าวๆของรายได้ทีนี้เราดูในส่วนของ management บ้างตัวของ management เองเนี่ยก็คือดร.วัยวุฒิก็เป็นเจ้าของนะคะแล้วก็ณตอนนี้ก็คือนั่งเป็นบอร์ดซึ่งความเชี่ยวชาญของเขาเนี่ยแบ็คกราวด์ก็อยู่ในสายวิทยาศาสตร์แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็มีลูกชายซึ่งนั่งอยู่ในบอร์ดด้วยดูในส่วนของตัวถุงมือยางเหมือนกันจริงๆเขามีลูกชายคนหนึ่งด้วยนะคะซึ่งจะอยู่ในส่วนของตัว STA
แล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของตัว CEO เองเนี่ย CEO ของตัวสีตังโกลบเลยคุณจริญญาคุณส้มนะคะตัวนี้เองเนี่ยก็คือคุณส้มเนี่ยเขาอยู่ในตัวของไทยกองมาก่อนซึ่งไทยกองเนี่ยเป็นบริษัทที่ตัวของสีตังโกลบไปเทคมาเมื่อปี2019ก็ตอนนี้นั่งเป็น CEO ของตัวตัวนี้เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าผู้บริหารทั้งหมดเนี่ยเขาเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ให้ความมั่นใจได้ว่าก็จะนำพาบริษัทไปต่อได้ค่ะทีนี้ส่วนที่เขาเข้า IPO มาซึ่งเพิ่งเข้ามาเมื่อวันที่2เขาเข้ามาแล้วเขาต้องการจะเอาไปทำอะไรบ้างตัวของธุรกิจหลักเลยก็คื อตัวของเงินหลักๆเลยที่เขาจะเอาเข้ามาก็เอาไปเป็นตัวของการขยายกำลังการผลิตซึ่งอย่างที่เราบอกไปตอนนี้เขาเป็นเบอร์หนึ่งในไทยแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ได้จะจบแค่นี้นะเขายังต้องการที่จะใหญ่ขึ้นไปอีกก็เป็นระดับโลกเลยก็ต้องการที่จะเพิ่มเป็น 70,000 ภายในปี2028 70,000 จากปัจจุบันนี่ 33,000 ล้านชิ้นเท่าตัวเรียกว่าเท่าตัวก็คือ8ปีเนี่ยจะเฉพาะกำลังการผลิตก็จะเพิ่มขึ้นไปก็ถ้าดูจากอย่างนี้ก็ปีละประมาณ 10% อีกคำถามหนึ่งแล้วกันพอดีนี่บอกเป็นท็อป3หรือว่าถ้าท็อปคืออันดับ3เนี่ยขยายต้องเท่าหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้ซัพพลายมันแบบล้นตลาดไหมคือสมมติว่ากำลังการผลิตอีก2คนเราไม่รู้ใช่ไหมเราเป็นเบอร์3แต่เราเพิ่มต้องเท่าหนึ่งเนี่ยมันจะมีผลต่อตลาดไหมว่าซัพพลายมันจะออกมาแบบล้นตลาดเลยไหมได้เนี่ยเดี๋ยวเรามีสไลด์ให้เลยนะคะถัดไปก็คืออย่างที่เราบอกว่าเขาจะเพิ่มกำลังการผลิตเป็นตัวของเนี่ยตอนจบปีก็คืออยู่ที่เมื่อกี้66,000ก็เท่าตัวทีนี้ถ้าเกิดว่าเราแบ่งเป็นกำลังการผลิตต่อปีตั้งแต่ปี2020เป็นต้นไปก็จะเห็นว่ากำลังการผลิตมันแค่ 10% เองต่อปีแล้วถ้าไปเทียบกับเมื่อกี้นี้ซัพพลายเมื่อกี้เราบอกว่ามันจะโอเวอร์ซัพพลายไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูฝั่งขาดีมานด์ว่าดีมานด์เป็นยังไงถ้าไปดูในอดีตในช่วงตั้งแต่ปีอันนี้เลย 2016จนถึง2019เนี่ยกำลังการตัวของดีมานด์เนี่ยที่เพิ่มแต่ละปีมันอยู่ที่ประมาณ 12.2%เมื่อกี้เราบอกว่าสีตังมันเพิ่มปีละ 10% ดีมานด์ปีละ 10% แล้วก็ตัวคู่แข่งเองเนี่ยก็เพิ่มใกล้ๆกันประมาณ 10% เพราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวดีมานด์กับตัวซัพพลายค่อนข้างสมดุลแต่อันนี้คือในขาการก่อนเกิดโควิดนะเป็นแบบนี้พอโควิดมาเนี่ยแน่นอนว่าตอนนี้เป็นร้อยจริงๆ เพราะว่าร้านอาหารเมื่อก่อนก็ไม่ได้ใช้ ใช่อย่างพนักงานในทางด่วนก็ไม่ได้ใช้ทุกวันนี้ก็ใช้กันหมดนะครับแล้วก็ใช้กันถี่เยอะขึ้นด้วยนะครับซึ่งจริงต้องบอกว่าอันนี้อย่างที่คุณหลิงพูดไปผมว่าภาพนี้สำคัญเนาะก่อนที่จะลงมาที่หุ้นเนี่ยเราดูลงก่อนที่จะลงมาที่บริษัทเนี่ยเราดูภาพรวมก่อนว่าดีมานด์จริงๆก็โตปีนึงประมาณ 10% มา 3-4 ปีละนะครับอันนี้คือภาวะไม่เกิดโควิดแล้วก็ซัพพลายเองหลังจากนี้นะครับก็ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์10-15%ทั้งท็อปโกลฟแล้วก็ทั้งตัวสีต่างด้วยนะครับก็คือจะเห็นได้เลยว่ามันก็เรียกได้ว่ามันไม่ได้บาลานซ์มันถึงว่ามันบาลานซ์กันเองในฝั่งของดีมานด์กับซัพพลายด้วยโตพอๆกันใช่ครับจริงๆเรียกว่าเขาต้องการที่จะทำให้มันโตพอๆกันเพราะว่าผู้ผลิตเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าดีมานด์มันโตระดับนี้มันผู้ผลิตเขาก็พยายามให้มันใกล้ๆกันโตไปเรื่อยๆแต่บังเอิญพอมีโควิดปั๊บจำขึ้นมาเลยน่าจะระดับที่แถวๆเกิน 50% แล้วผมว่าเขาคุยกันส่วนในกูเกิลอยู่ในดิจิทัลนี้หมดนะไทยอินโดมาเลยใช่เขาขัวเขาคุยกันคือถ้าคุณเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3แล้วคุณอยู่ใกล้ๆกันไทยภาคใต้กับมาเลย์ใกล้ๆกันนะคุยกันง่ายแล้วที่สำคัญคือไอ้พวกเนี้ยเวลาเขาจะผลิตออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ใช้เวลาว่าคุณจะผลิตเดือนหน้านี่คุณได้เลยนะมัน2ปีนะสมมุติว่าคนบอกว่าสองปีสมมุติว่าคุณจะบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เฮ้ยโควิดถูกมือขายดีคุณจะมาเริ่มนับหนึ่งทำธุรกิจใหม่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าปีหน้าซัพพลายจะเข้ามาเลยนะมันรออีก2ปีก็คือสมมติตั้งใจว่าจะผลิตเพิ่มวันนี้ก็ต้องรอไปอีก2ปีกว่าจะกำลังการผลิตจะเริ่มรันใช่ครับเพราะฉะนั้นคือความกังวลเรื่องของดีมานด์ซัพพลายที่บอกว่าเฮ้ยถ้าถุงมือยางเยอะคนจะมาแข่งกันผลิตไหมก็ต้องบอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นแต่คงเป็นปี2023บวกๆนะครับผมว่า2021เนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับในขณะเดียวกันผมคิดว่าเขาคงมันต้องคือเอาง่ายๆขนาดโอเปอเรเตอร์บ้านเราอะมือถือ3เจ้าใหญ่เวลาออกแคมเปญก็ออกเหมือนกันคล้ายๆกันเวลาจะหยุดแข่งก็หยุดคล้ายๆกันอันนี้มันก็คือมันผมว่ามันก็มีประเด็นหนึ่งด้วยแหละนะครับคงไม่ต้องมายิ่งภาวะตอนนี้ไม่รู้จะมากดแข่งกันทำไมราคานะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้
แล้วถ้าคู่แข่งรายใหม่จะเข้ามาเนี่ยจริงๆไปเล่นหน้ากากมันอาจจะง่ายกว่าอีกสีสันเยอะกว่าอีกเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องห่วงว่าคนจะเข้ามาแข่งในธุรกิจนี้เยอะแต่เดี๋ยวมันมีข้ออื่นอีกว่าทำไมคนอื่นถึงไม่อยากเข้ามาแข่งเราจะบอกตอนต่อไปคือเราจะมีทั้งข้อดีข้อเสียและความเสี่ยงไว้นะจะพูดได้ครบทุกจุดเลยในรายการวันนี้ไปต่อเลยครับแล้วก็ตัวของกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเขาเนี่ยก็คือจริงๆตัวของบริษัทเองเนี่ยเขามองเห็นแล้วว่าถ้าเรามาดูในรายประเทศเนี่ยการใช้ถุงมือยางเนี่ยที่โซนของตัวของประเทศอเมริกายุโรปเนี่ยการใช้ต่อชิ้นต่อคนต่อวันเนี่ยมันแบบ100มี100กับ150แต่ว่าขณะที่โซนของตัวเรียกว่าเอเชียบ้านเราเนี่ยใช้กันต่ำมากอยู่แค่ประมาณ4ชิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันโตขึ้นไปเท่ากับ150 100นึงในโซนยุโรปเนี่ยตอนนี้ก็คือสามารถที่จะโตขึ้นไปได้เขาก็เลยจะไปเจาะตลาดส่วนนี้ซึ่งตลาดส่วนนี้ก็เรียกว่ายังไม่พัฒนาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่เขาอยากจะซื้อเนี่ยเขาก็จะเน้นถูกซึ่งตัวของสีตังโกลบเองเขาก็มีถุงมือยางธรรมชาติแบบมีแป้งที่ราคาถูกอยู่โอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าจากการเพิ่มกำลังการผลิตเมื่อกี้เนี้ยเรามองว่าตัวสีตังกรบเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าในส่วนของตัวกำไรที่เราทำขึ้นมาสำหรับตัวสีตังกรบเนี่ยในช่วงของปี2019จนถึง2022เนี่ยมันเติบโตอยู่ที่ประมาณ 69% CAGR ซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยมาจากการเติบโตของตัวรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเลยจะเห็นว่าปี2019ตัวกำไรเนี่ยกระโดดขึ้นมาเลยแล้วก็ส่วนนี้มาจากตัวของรายได้ซึ่งรายได้ปรับเพิ่มขึ้นมาจากไรเมื่อกี้ที่เราบอกว่า capacity เพิ่มขึ้นราคาด้วยแล้วก็ไม่ได้มีแค่เรื่องนี้ใช่ราคาก็ปรับเพิ่มขึ้นต่อชิ้นอีกแล้วก็ตัวของมันก็เลยทำให้ตัวของ gross profit margin หรือว่าอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอัตรากำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับที่เมื่อกี้คุณหลิงพูดไอ้ตัว CAGR เนี่ยมันหมายถึงว่าเรื่องของตัวค่าเฉลี่ยรวมนะครับว่าย้อนหลังเวลาเขาดู CAGR เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเป็นปีนี้กับปีที่แล้วนะถ้าอย่างปีแรกกับปีนี้ยังไงมันก็โตแบบหลายเด้งอยู่ดีครับแต่ว่าอันนี้คือค่าเฉลี่ยก็คือ 69% ตั้งแต่ปี2019ถึง2022นะครับค่ะใช่ค่ะซึ่งเมื่อกี้ก็คือส่วนหนึ่งข้อดีเมื่อกี้เราเห็นมาว่าภาพการเติบโตใหญ่มากเราจะเห็นว่าเนี่ยกำไรโหโตมากมายขนาดนี้ทีนี้คู่แข่งจะเป็นยังไงคู่แข่งเนี่ยเมื่อกี้เรามีพูดถึงกันไปบ้างแล้วว่าคู่แข่งเนี่ยเขามีท็อปไฟฟ์เจ้าใหญ่สุดก็คือตัวของท็อปโกรฟก็คือเส้นสีน้ำเงินใช่เส้นสีน้ำเงินส่วนฮาเทเลกาก็คือสีเขียวใช่สีตังโกรฟคือสีม่วงนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นโคซาแล้วก็ซูเปอร์แม็กซ์ซึ่งตัว3ตัวท้ายเนี่ยก็คือรวมทั้งเราด้วยสีตังโกรฟเนี่ยเองตัวกำลังการผลิตค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ในส่วน2ตัวท้ายเนี่ยไม่ค่อยขยายกำลังการผลิตแล้วเขาเล็กๆจะเห็นว่าตัวของถ้าเราผลิตเราเพิ่มเนี่ยเราบอกเราดับเบิลแต่เราก็ยังไม่เท่าที่1นะคะแต่เป้าของเขาเนี่ยคือเขาต้องการเป็นที่2จะแซงสีเขียวให้ได้แซงเบอร์2ให้ได้ใช่แซงสีเขียวให้ได้ซึ่งก็ดูท่าแล้วก็ไม่น่าจะยากอยู่ใกล้กันมากพอเมื่อกี้วางแผนว่าปี2028ก็จะ60กว่า70 70,000ทุกทีค่ะใช่แล้วก็ตัวของนี้เองเนี่ยถ้าเราบอกว่ากำลังการผลิตที่ขยายแล้วก็มีคู่แข่งเนี่ย5คนทีนี้แล้วเขาน่าสนใจยังไงตัวของสีตังโกรฟสีตังโกรฟเนี่ยเราก็เลยมาเปรียบเทียบให้ว่าเนี่ยการเติบโตของกำไรในช่วง3ปีตั้งแต่ปี2019จนถึง2022นะกับตัวของตัวกำไรสุทธิ margin มาเทียบกันตั้งแกนจะเห็นเลยว่าตัวของสีตังโกรฟเนี่ยโหอยู่ในเรียกว่ามุมขวาบนก็คือโซนที่margin สูงในระดับประมาณสัก 17-18% ในขณะเดียวกันค่าเฉลี่ยของอัตราการเติบโตของกำไรเนี่ยก็ 7-80% ใช่นะครับเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆซึ่งจะอยู่ประมาณ 14% กับ 30% ตามลำดับแล้วแต่ตัวแกนนะครับค่ะใช่โอเคทีนี้เมื่อกี้นี้พี่เปย์มีถามใช่ใช่ว่าแบบโอ้เมื่อกี้ต้องใช้เวลาตั้ง2ปีใช่ไหมคะโอเคค่ะแล้วมาก็คือมีไอ้ตรงนี้มาก็อย่างที่ว่านี่แหละถ้ากำไรดีขนาดนี้แล้วนี่คือเบอร์3ถูกว่าคนอื่นจะเข้ามาถ้ามองกันจริงๆกันในสายตาผมการทำถุงมือมันก็มีโมใช่ไหมจุ่มไปในถุงมือคือเทคโนโลยีมันไม่น่าจะซับซ้อนอะไรเยอะใครก็น่าจะเข้ามาได้หรือเปล่าแล้วทำไมทุกคนยังต้องอิงคือเรียกว่าผู้ผลิต3รายใหญ่อยู่อาเซียนของเราหมดทำไมเขาไม่ไปทำที่ยุโรปอเมริกาเลยไม่ทำเองมันมีข้อจำกัดอะไรหรือเปล่าที่ทำให้โซนนี้ได้เปรียบมีค่ะเรื่องข้อจำกัดเรียกว่าเยอะเลยทีเดียวเพราะไม่งั้นเราจะไม่เห็นว่าทำไมท็อป5อยู่แค่มาเลย์กับไทยครับซึ่งในส่วนนี้เองเราก็จะบอกว่าการที่ผู้รายใหม่เนี่ยที่จะผู้แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยค่อนข้างยากหนึ่งเลยอันนี้อาจจะคนอาจจะไม่ค่อยรู้ขายถุงมือเนี่ยไม่ได้ขายง่ายๆนะคะมันต้องมีเรียกว่าอะไรไลเซนส์มาตรฐานมีมาตรฐานต่างๆเพราะถ้าใครจำได้เนี่ยในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีบริษัทหนึ่งเนี่ยลงข่าวหน้าหนึ่งของรายสำนักพิมพ์ต่างประเทศทั่วโลกเลยคือ
ไม่ผ่านไลเซนส์เอาเข้าอเมริกาแล้วก็โดนอนุมัติโดนรีเจ็คคือใช้ไม่ได้ไม่อนุมัติทำผลิตได้แต่เอาไปขายเนี่ยขายไม่ได้คือคุณภาพไม่ได้คือช่วงนี้ชอบมีคนเหมือนแบบฉาบฉวยเยอะประมาณว่าพอเห็นดีมานด์มันเยอะก็รีบแบบเฮ้ยไปซื้อมาเพื่อขายต่อโอ้โหพวกคนรีเทลตัวพ่อค้าคนกลางนี่คือแบบกำไรกระจายสมมติซื้อมาบาท50ไปขาย2บาทอันนี้ถุงเดียวนะคูณไปเป็นล้านถุงแต่ปรากฏว่าเฟลเอาเข้าประเทศที่เขามีมาตรฐานเรื่องนี้สูงไม่ได้เพราะว่าไม่ผ่านมาตรฐานเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญนะครับถ้าเห็นเนี่ยโอ้มุมนี้เราเสนอมาให้เลยคือสแตนดาร์ดก็คือตัวมาตรฐานของตัวสีดังกลบเนี่ยได้มาเยอะมากเรียกว่าเขาขายไปได้ทุกประเทศเลยแล้วณตอนนี้เองเนี่ยคือเขามีความบางของถุงมือยางเนี่ยบางสุดที่ 2.5 ทำไมถึงทุกคนอยากใช้บางเพราะมันก็จะใกล้เคียงมือเราและหยิบจับอะไรก็หยิบง่ายความรู้สึกเหมือนเป็นมือเราเองแล้วก็ส่วนที่2เองก็คืออย่างใช้เงินเยอะในการลงธุรกิจนี้ก็ อย่างที่เมื่อกี้เนี่ยตัวสีตังโกลบเองเนี่ยจะขยายกำลังการผลิตอีกเท่าตัวนะใช้เป็นหลักหมื่นล้านแล้วลองคิดดูถ้าเจ้าใหม่เข้ามามันก็ทุนต้องหนักฟังดูเหมือนเทคโนโลยีไม่ยากแต่ต้องใช้เงินทุนก้อนใหญ่ใช่ต้องใช้ระยะเวลาสร้างอย่างที่บอมบอกแค่2ปีไงใช่แล้วใช้เป็นหมื่นจมนานเลยนะคือโรงงานสร้างเป็นหมื่นเป็นหมื่นนี่คือเท่ากับรถเหมือนกับไลเส้น 4G 5G อย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะไม่น่าเชื่อไม่คิดว่าจะไซส์จะหนักขนาดนี้ครับค่ะใช่แล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าสร้างโรงงานเนี่ยใช้2ปีเมื่อกี้ไลเส้นก็ไม่ได้ของ่ายๆนะคะไลเส้นใช้เวลาเป็นปีขึ้นไปเหมือนกันในการขอกว่าจะได้มาเพราะเจ้าใหม่กว่าจะเล่นตลาดเล่นเรื่องโควิดนี่ก็โอ้กว่าจะได้ครบทุกอย่างโควิดไปแล้ว คือมันต้องได้มาตรฐานทั้งประเทศเราและประเทศนั้นนะไม่ใช่บอกว่ามาตรฐานประเทศเราผลิตออกมาโอเคแต่คุณไปขายในยุโรปอเมริกามาตรฐานต้องให้มาตรฐานเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยต้องเป็นมาตรฐานระดับโลกนะครับแล้วก็ไอ้ข้อสุดท้ายเลยแต่สำคัญมากก็คือเรื่องของอันเรียกว่าโลเคชันสถานที่ที่ตั้งเนี่ยเป็นกลยุทธ์สำคัญเลยตัวของสีตังโกลบเองเนี่ยตั้งอยู่ในประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยเรียกว่าเป็นแหล่งผลิตน้ำยางสดอันดับหนึ่งของโลกเพราะฉะนั้นในส่วนนี้พอเขาอยู่ในประเทศไทยค่าขนส่งจากไร่เรียกว่าไร่ชาวสวนมาเข้าในส่วนของการผลิตทำถุงมือมันก็ใกล้ๆค่าขนส่งก็ถูกแล้วก็ใช่ข้อได้เปรียบอันนี้คืออันแรกอีกอย่างนึงก็คือตัวของน้ำยางสดเนี่ยกว่าจะมาทำเป็นถุงมือต้องผ่านกระบวนการน้ำยางข้นเขาก็มีแม่เป็นตัวของ STA ในการที่จะทำส่วนนี้ใช่จัดการให้ทั้งหมดซึ่งถ้าเกิดว่าในส่วนนี้เองถ้าเกิดว่าเราใช้ในประเทศใช้น้ำยางภายในประเทศเราจะไม่เสียภาษีตัวเซสมันจะมีภาษีในการนำเอาน้ำยางออกไปอย่างถ้าทับโกลฮาทาลิก้าอื่นๆจะมาซื้อน้ำยางเราเอาน้ำยางออกไปทุนมันจะไม่เท่ากันแล้วไงคือเราได้เปรียบแล้วถ้าคนอื่นมาซื้อของเราไปเราเขาโดนบวกภาษีคือไม่มีภาษีของเราเองเราไม่เสียภาษีตรงนี้เราก็จะได้เปรียบต้นทุนครับใช่ค่ะส่วนนี้เองก็เลยทำให้เนี่ยผู้ผลิตต่างประเทศเขาส่วนใหญ่ไปที่เล่นที่ตลาดถุงมือยางสังเคราะห์เป็นหลักเพราะว่าต้นทุนก็พอๆกับเราเพราะเราก็นำเข้าน้ำยางสังเคราะห์มาเหมือนกันอันนี้คือส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยเนี่ยเรียกว่าสำคัญมากสำหรับตัว STGT ในปีนี้เราตั้งอยู่ในไทยซึ่งในไทยเนี่ยมีเรื่องของ BOI สิทธิประโยชน์ทางภาษีใช่ซึ่งสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเสียภาษีประมาณสักหลัก 16-17% ครับพอปีนี้เองเนี่ยภาษีเนี่ยจะลดลงไปหนักมากเหลือแค่ประมาณสัก 7% ซึ่งส่วนนี้เองก็ทำให้เขาได้กำไรเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะไอ้ตรงนี้นี่คือต้องเป็น BOI เป็นคนกำหนดถูกมั้ยครับใช่เป็นปีต่อปีมั้ยครับหลิงอันนี้คือได้มี5ปีกับ8ปีส่วนใหญ่จะอยู่ในหลัก8ปีก็คือเหมือน BOI เอาไว้ให้แล้ว5ปีนี้เวฟเท่านี้8ปีต่อ8เวฟเท่านั้นก็เดี๋ยวถ้าดูจากกราฟก็คือถึงปี24 2020ถึง2024แล้วก็2028ใช่ซึ่งอันนี้ส่วนนี้เรายังไม่ได้รวมในการเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ของเขาเข้าไปนะถ้าเพิ่มใหม่แปลว่าภาษีเนี่ยมันน่าจะลดมันลงไปอีกได้ในส่วนท้ายๆเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะแบบขอ BOI แล้วผ่านไหมซึ่งผมว่าผ่านต้องผ่านอยู่แล้วไซส์มันใหญ่มากต้องสนับสนุนให้มาลงทุนแหละโอเคครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเซฟเรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยจากกยธ.การยางไทยการยางไทยเนี่ยเขามีให้เรียกว่าการลงทุนในน้ำยางเพราะเหมือนเป็นการช่วยชาวสวนถ้ามีการซื้อน้ำยางเนี่ยเขาก็จะช่วยซับเรื่องดอกเบี้ยให้ 3% เรียกว่าแทบจะได้เงินกู้มาฟรีๆซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยมาเลย์ก็คือไม่ได้ในส่วนนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นการที่บุว่ามันหนึ่งเลยคือเป็นการอธิบายเห็นภาพว่าดีมานด์ซัพพลายมันเจอกันตรงไหนนะครับสองก็คือแล้วถ้าคนใหม่ๆจะเข้ามาเนี่ยมันจะมีความยากลำบากยังไงก็พูดถึงเรื่องของสแตนดาร์ดพูดถึงเรื่องโครงสร้างภาษีพูดถึงเรื่องโครงสร้างของสถานที่ตั้งนะครับแล้วก็เรื่องของดอกเบี้ยจากที่มีคนซัพพอร์ตมานะครับอ่ะแล้วมาเทียบกันในเชิงของ valuation บ้างครับค่ะได้
เราก็ทำมาให้เราบอกว่าเราเป็นที่3ของโลกใช่ไหมคะเราก็ต้องไปดูที่อื่นๆบ้างว่าในขาของเรียกว่าการประเมินมูลค่าหุ้นเราเทียบกับคนอื่นแล้วเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เองเนี่ยถ้าไปดูในส่วนของตัวท็อปโกลบเอง PE ที่เทรดอยู่ปี2021เนี่ยตอนนี้เรียกว่าทั้ง4เจ้ารวมกันเทรดค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ35เท่า35เท่าแล้วของเราเราลืมใส่ราคาปัจจุบันให้แต่นี่ใส่ราคา IPO มาให้ตอนราคา IPO นี่คือเรียกว่าซื้อขายกันถูกมากอยู่แค่ประมาณ 14.5 เท่าปัจจุบัน forward PE ตอนนี้น่าจะเทรดอยู่ประมาณแถวๆ28ซึ่งถ้าเทียบกับระดับโลกตรงนี้35ก็ยังถือว่ามีรูมยังถูกอยู่แต่ต้องบอกนะว่าที่เราทำเนี่ยคือกำไรเรายังทำแบบ 3,000 บวกลบใช่ก็ต้องถือว่าก็เดี๋ยวพูดตรงนี้กันดีกว่าตอนนี้ก็บอกว่านี่คือเราเล่นบนกำไร 3,000 นะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะไฮไลท์อันนี้เลยเนี่ยคือ market cap นะครับดูช่องซ้ายสุดเนี่ยดูเหมือน market cap ตอนนี้ของเรายังค่อนข้างไม่ได้ใหญ่โตมากนะแต่ถ้าถามคือเราไม่รู้นะไอ้วันออกอากาศนะครับมันจะไปตรงไหนนะแต่ว่าสมมตินะว่าอยู่ประมาณสัก 65-70 เนี่ย market cap มันก็จะขึ้นไปประมาณสัก 7-80,000 ล้านเลยเนาะถ้าคูณกับ 1,400 กว่าเข้าไปเนี่ยก็ต้องดูว่าถามว่าอันแต่นี้คือหน่วยเนี่ยคือ USD นะมันเป็นล้านเหรียญนะเมื่อคืนเมื่อคืนลองเทียบท็อปโกลบตอนนี้ไปถ้านับก็300,000 ล้านขายถุงมือนะครับมาเก็ตแคป300,000 ล้านแล้วก็ฮาร์ทเลก้าก็พอๆนะใช่300,000 กว่าล้านแต่คือสีตังเนี่ยเมื่อกี้เราบอกนะว่าเป็นเบอร์3นะแต่ถ้าดูจากมาเก็ตแคปเนี่ยยังถือว่ายังไม่ได้เป็นเบอร์3นะก็ต้องดูแต่อย่างที่ผมพูดไปคือตอนนี้มันยังไม่รู้ว่าละมาร์เก็ตแคปจริงๆมันเป็นเท่าไหร่ไงก็ต้องดูว่าราคาวันที่ออกการเป็นเท่าไหร่ด้วยแต่นี้เปิดให้เห็นภาพแล้วกันนะครับว่าดูเหมือนบริษัทแบบดูโกรธแรงแล้วก็ PE ยังถูกคนอื่นนะครับก็เป็นมีความน่าสนใจในการลงทุนด้วยส่วนนึงแหละนะครับอ่ะต่อกันเลยครับถ้าเราจะดูเป็นค่าเฉลี่ย PE forward PE ย้อนหลังคือเราจะดูณจุดนี้นักลงทุนอาจจะมองว่ามันเสี่ยงไปทำไมดูถึงแค่ปีนี้เพราะมันมีช่วงโควิดพอดีเพราะฉะนั้นเราก็ดู forward PE เป็นย้อนหลังสัก7ปีเพราะว่าเป็นช่วง เรียกว่าปกติการเก็บยางเนี่ยต้นยางกว่ามันจะเก็บน้ำยางได้มันต้องใช้เวลาประมาณ7ปีเพราะฉะนั้นเราก็ย้อนหลัง7ปีให้ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม PE เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ21เท่าแล้วก็พอเราพูดถึงตัวของ STGT ไปครบแล้วทีนี้แม่เขาเองเนี่ยตัวแม่ก็คือเป็นเรียกว่ามีธุรกิจตั้งแต่ดาวตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยทีเดียวต้นน้ำคือเขามีสวนยางเป็นของตัวเองแล้วก็ปลายน้ำเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นของตัวสีตังโกลฟแล้วก็กลางน้ำเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการทำยางแท่งยางแผ่นแล้วก็น้ำยางเพื่อมาขายให้กับบริษัทล้อรถยนต์แล้วก็บริษัททำถุงมือยางเป็นต้นเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวแม่เนี่ยก็คือรับลูกไปค่อนข้างเยอะมากตัวของลูกเนี่ยเขายังถืออยู่ประมาณ 56% เราก็เลยมาสอนเรื่องของการทำ target price สำหรับตัวของแม่ใช่อันนี้ก็คือใช่ทีไงใช่แต่นี้ต้องบอกก่อนนะว่าเราไม่ได้ชี้นำใดๆต่อราคาหุ้นนะครับเพียงแค่จะโชว์ขึ้นมาให้ดูว่าวิธีการทำ sum of the parts ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือเป็นการเอาราคาของบริษัทลูกนะครับซึ่งสมมุติว่าตอนนี้อยู่65บาทบวกลบนะครับแล้วก็คูณกับจำนวนหุ้นที่เขาถือซึ่งหลัง IPO เนี่ยจะถืออยู่ 56% นะครับแต่ว่าจะมีเรื่องของ holding discount ซึ่งเขา holding discount คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราอธิบายในช่วงท้ายของรายการละกันนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยอันนี้หมายถึงทั่วโลกนะครับเวลาเขาให้มูลค่าขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้ว่าแม่ไปถือลูกเท่านี้แล้วลูกราคาเท่าไหร่แล้วคุณมาเก็ตแคปมาเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เขาถือเท่าไหร่เลยมันจะมีดิสเคาท์อยู่ส่วนนึงนะครับซึ่งในอดีตปกติเนี่ยเราก็จะเห็นว่า อย่างมาในหุ้นบ้านเราเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าตัวที่ได้รับดิสเคาท์เยอะหรือได้รับดิสเคาท์น้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการส่งถ่ายความดีของลูกขึ้นมาที่แม่ได้มากน้อยแค่ไหนที่สำคัญคือแม่ส่งต่อไปให้ผู้ถือหุ้นได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าโดยปกติแล้วเนี่ยหุ้นเบอร์หนึ่งที่เป็นเกรด A เนี่ยก็จะดิสเคาท์ไม่ได้เยอะเช่นดิสเคาท์ 15-20% นะครับนั่นคือ In Touch กับ Advanceนะครับซึ่งเราจะเห็นได้เดี๋ยวให้คุณเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวพูดเลยดีไหมหรือยังไงดีพูดเลยก็ได้พูดเลยเดี๋ยวพูดถึงเรื่อง holding discount เนี่ยก็ต้องบอกว่าดันดูอย่างจากกราฟเนี้ยนะครับคือเราก็ทำมาหลายบริษัทนะครับเช่น InTouch Advance ชอกันช่าง CK BEM นะครับ Land House Home Pro นะครับ BA BDMS นะครับJMA JMT Singer นะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าไอ้คำว่าที่เราพูดคำว่า holding discount holding discount กันเนี่ยนี่คือสถิติในอดีตนะครับความหมายคืออะไรเคยพรีเมียมด้วยความว่าพรีเมียมคืออะไรสมมุติว่าบริษัท
เอาเป็น BA มาถือ BDMS อย่างเงี้ยสมมุตินะครับแล้ว BDMS มันมี value เยอะมากแล้วมันสะท้อนขึ้นมาจนกระทั่งว่าไม่ได้ให้มูลค่าของสายการบินเลยไอ้อย่างเงี้ยสมมุตินะครับสมมุติแล้วก็มีหลายบริษัทแต่เอาบริษัทที่ผมเอาลงรายละเอียดดู in touch กับ advance เนี่ยนะครับก็ในอดีตค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะเทรดดิ้งอยู่ประมาณ -20% บวกลบนะครับความหมายคืออะไรก็คือคิดมูลค่าของของ Advance กับของไทยคมขึ้นไปที่ตัว InTouch แล้วให้ value มัน discount ไป 20% หรือว่าเอา 0.8 มาคูณกับมูลค่าครับนะครับความหมายคืออะไรความหมายคือจะเห็นได้เลยว่าในช่วงที่ผ่านมาเวลาการที่มัน discount เยอะๆเห็นไหมครับว่ามันเคยอยู่แบบ-10แล้วมันลงมาเกือบ-30ไอตอนที่มันลงมาเกือบ-30เนี่ยมันมี2เหตุการณ์เกิดขึ้นเหตุการณ์แรกเลยหนึ่งก็คือตอนนั้นเนี่ยไทยคมมีปัญหานะครับกับเหตุการณ์ที่2เลยเนี่ยคือเหมือน Advance เนี่ยอาจจะมีการปรับปันผลนะครับพอเวลาการปรับปันผลขึ้นมาบริษัทที่เป็น Intouch ที่เขาปกติเคยได้ปันผลเยอะๆเนี่ยสมมุตินะฮะว่าจาก90ลงมาเหลือ70อย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้ Intouch มันก็ต้อง discount เยอะขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าจากเดิมเคยได้ปันผล Advance เยอะแต่พอประมูล Advance เอาเงินไปประมูล 4G ที่พวกที่ผ่านมามันก็ไหลขึ้นมาที่ Intouch ลดลงอันนี้มันก็เลยทำให้ discount ต้องเยอะขึ้นนะครับซึ่งจะถามว่าแล้วถามว่าเห็นไหมครับว่ามันเริ่มมีการ V-shape ช่วงที่ผ่านมาขึ้นมาเวลามัน discount เยอะๆสัก 30% คนรู้สึกว่าเฮ้ย Intouch มันถูกไปหรือเปล่านะครับมันก็เริ่มปรับตัวขึ้นมาเห็นไหมครับว่ากราฟบนซ้ายในช่วงท้ายๆนี่ปรับตัวขึ้นมาส่วนนึงเลยเนี่ยนะครับมันเมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือเรื่องไทยคมแล้วก็เรื่อง Advance และมีอีกเรื่องนึงคือก็พูดถึงหุ้นใหญ่ของไทยคมก็มีการทยอยขายออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาแต่ล่าสุดพอ Gulf Energy เข้ามาซื้อเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยความกังวลตรงนี้เริ่มหายไปมันก็เลยทำให้จากความ discount จาก 30% เนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ประมาณสัก -15% นะครับซึ่งเราจะเห็นได้เลยหลายๆตัวที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับชอการช่างก็เห็นคล้ายๆกันนะแต่ว่าถ้าเราดูจากค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับหลายๆตัวเนี่ยนะครับมันจะอยู่ประมาณบริเวณสัก -20% นะครับบ้านปูกับบ้านปูพาวเวอร์ก็-40% แต่ถ้าเราจะเอาแบบเกรด A ดีๆอ่ะมันก็คือ InTouch กับ Advance นะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับแล้วลิงก์มาที่สีตังกับสีตังโกฟบ้างว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีใครสามารถตอบได้นะครับว่าคุณควรจะให้ discount premium ตรงนี้เท่าไหร่แต่ผมแชร์แบบนี้แล้วกันนะครับว่า3ประเด็นที่ผมอยากให้มองนะครับ1เลยเนี่ยสาเหตุที่ InTouch กับ Advance เนี่ยเขามี discount holding ไม่ได้เยอะเหมือนตัวอื่นเนี่ยคือดีนะความหมายคือมันเป็นการส่งถ่ายปันผลมาให้ InTouch ที่สำคัญคือ InTouch ส่งถ่ายปันผลเกือบทั้งหมดที่ได้มาให้กับผู้ถือหุ้นเลยไงแต่บางบริษัทเนี่ยจักลูกขึ้นมาที่แม่แต่แม่ไม่ได้จ่ายออกไงแม่โฮไว้ไงเพราะฉะนั้นพอมันเป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันควรจะ discount เยอะกว่า InTouch กับ Advance นี่เป็นมุมแรกมุมที่สองเลยเนี่ยคือความที่ถ้าลูกมันดีเนี่ยแล้วแม่กลายเป็นโฮลดิ้งแต่แม่เหมือนแบบไม่ได้ธุรกิจของแม่เองจริงไม่ได้ดีมากเผลอๆบางบริษัทที่ผมพูดไปเมื่อกี้แม่ขาดทุนด้วยนะไอ้อย่างเงี้ยมันก็ต้องดิสคาวเยอะถูกไหมครับกับไอ้คำว่าดิสคาวที่3อ่ะคนก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณมีแม่แล้วลูกมันเด่นอ่ะทำไมไม่เล่นลูกเลยอ่ะทำไมอยู่ๆแบบหลายบริษัทแต่ผมขอไม่พูดชื่อแล้วกันเพราะมันเซนซิทีฟเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณไปซื้อลูกเลยสิมันโตแล้วกว่าทำไมคุณไปต้องไปรอให้ลูกจ่ายปันผลเติบโตมาที่แม่แล้วรอกี่ปีล่ะนะครับแล้วก็บางบริษัทเนี่ยชอบให้แม่ไปช่วยลูกไงหมายถึงว่าแม่กู้เงินมาแล้วไปลงทุนกับลูกบางบริษัทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่ผมพูดมาทั้งหมด4ประเด็นนี้มันก็เลยเป็นที่มาที่ทางตลาดหุ้นทั่วโลกตลาดหุ้นไทยก็เลยให้ความดิสเคาท์ตรงนี้ขึ้นมาที่ตัวแม่นะครับและตัวสีตังถามว่าประมาณไหนจากที่ผมพูดมาทั้งหมดเกือบ 7-8 บริษัทเนี่ยแล้วเราลองเบรนรวมกันเราคิดแบบคร่าวๆต้องบอกนะว่าไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเราประเมินว่า 30% คือดิสคาวต์ 30% ใช่ครับราคาตัวลูกขึ้นมาถูกต้องนะครับซึ่ง 30% มันเป็นยังไงนะครับคุณหลิง 30% จริงๆเรียกว่าเรามอง0ถึง300-30 0-30 เพราะว่าถ้าด้วยสถานการณ์ตอนนี้อย่างที่คุณบอมพูดถึงว่าถ้ามิสตีมเรียกว่าถ้าเกิดบริษัทของแม่เองเนี่ยมันแย่มันขาดทุนมันก็ควรจะให้ดิสคาวต์เยอะแต่ถ้าณเหตุการณ์ตอนนี้ก็คือตัวใช่ตัวแม่เองเนี่ยก็แข็งแรงอยู่แข็งแรงด้วยใช่ลูกก็ดีอีกเรียกว่าไม่รู้จะดีไปไหนแต่ถ้าในขาของคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยเราก็บอกว่า20-30ทีนี้วิธีการหนึ่งที่ทำเนี่ยเราก็วิธีการคำนวณสมมติว่าเรารู้ว่าเฮ้ยเราคำนวณลูกแล้วน่าจะอยู่ที่ราคา65บาทนะเพราะฉะนั้น65บาทเนี่ยแล้วลูกมีหุ้นทั้งหมดกี่หุ้นนะตอนนี้จริงๆมันมี
1,400 ใช่28แต่ทีนี้เรารวมให้เลยไดลูทไปเลยเดี๋ยวมี ESOP เข้ามาอีกประมาณ6ล้านหุ้นก็เป็น 1,435 คูณกันออกมาเป็น market cap market cap ของแม่โหจะแสนนึงแล้วเหรอครับเฮ้ยผมเห็นนะเนี่ยมาสมมติ market cap เลขกลมๆคือ 93,000 ค่ะต่อเลยครับทีเนี้ยตัวของ STA สีตรังถือตัวสีตรังโกลบเนี่ยอยู่ 56% ดูเฉพาะส่วนที่สีตรังถืออยู่ไม่ได้ถือทั้ง 100% ถืออยู่ 56 ประมาณนั้นก็คูณลงมาก็ได้เป็นตัวของเดี๋ยวมีตัวของไอ้เรียกว่าหุ้นแม่อยู่ 1,536 ทีนี้ก็เอาเนี่ย market cap คูณจำนวนที่แม่ถืออยู่ 56 แล้วก็หารด้วยจำนวนหุ้นก็ได้เป็นราคาของถุงมือยางในแม่เท่านี้แล้วทีนี้เราบอกว่าเราจะเอาดิสคาวเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่นักลงทุนสบายใจตอนนี้เราใส่ให้ก่อน30ซึ่งเมื่อกี้ที่ลงไป 30% แล้วก็เล่นมันก็คือราคาตัวแม่ที่ตัวลูกสะท้อนผ่านตัวแม่มันก็คือ 23.80 ครับแต่มันไม่ใช่แค่นั้นเพราะมันมีธุรกิจของแม่มันเองด้วยค่ะธุรกิจของแม่เองเราก็ไปประเมินเลยว่าตัวของธุรกิจกลางน้ำก็คือทำยางแท่งยางแผ่นแล้วก็น้ำยางขายครับซึ่งตัวของเรียกว่าลูกค้าหลักเป็นบริษัทล้อรถยนต์ตอนนี้ก็เราลองประเมินกำไรให้คร่าวๆก่อนว่าประมาณเท่านี้แล้วเราก็ลองคิดดูว่าเราจะใช้ PE กลางน้ำเท่าไหร่ดีแล้วก็คูณลงมาแล้วก็เอาตัวของกำไรหารจำนวนหุ้นได้เป็น PE PS ใช่ไหมคะครับแล้วก็คูณกับ PE แล้วก็ได้ออกมาซึ่งผมก็ต้องบอกว่าถ้ามันนับเพียวๆเนี่ยธุรกิจเทรดดิ้งซึ่งกำไรบ้างขาดทุนบ้างและผันผวนแล้วมันคาดการยากมันก็จะประมาณไม่ถึง10นี่แหละนะครับแต่ว่าช่วงนี้10บาทประมาณ10บาทมันก็ประมาณ10บาทแล้วก็เอา10บาทไปนับกับไอ้ตัวสะท้อนผ่านลูกมาที่23.80 เพราะฉะนั้นก็อยู่ประมาณ33.80ดูราคางี้ลูกใหญ่กว่าแม่นะตัวแม่แค่10บาทลูกนี่20กว่าบาทถ้าบวกเข้ามาใช่ครับก็นี่แหละนะครับนี่เป็นหนึ่งในวิธีการคำนวณภาพให้เห็นคร่าวๆนะครับว่าคนจะถามว่าเฮ้ยเล่นแม่ไหมเล่นลูกไหมนะครับเดี๋ยวผมสรุปคร่าวๆอีกทีจะสับสนคือตัวแม่มีของมันเอง10บาทบวกเพิ่มลูกมาอีก20กว่าบาทงั้นเน็ตแล้วควรจะเป็น30กว่าบาทถูกไหมคือไม่ใช่บาทณราคาก็2ตัวบวกกันมูลค่าของแม่บวกกับตัวลูกที่เพิ่มมาแต่ผมเน้นนะว่ารายการ3ฉากของเรานี้ไม่ได้ชี้นำราคาหุ้นนะครับเราพูดให้เห็นภาพว่าวิธีการคำนวณคือเป็นอย่างที่บอกไปคือศาสตร์ของการลงทุนมันเป็นยังไงวันนี้ก็ได้อธิบายในเชิงลึกให้ฟังว่าไอ้ที่เขาบอกว่าโฮลดิ้งดิสเคานต์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับอ่ะไปต่อกันนี่ก็คือตารางใช่เราก็เลยทำมาให้ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าราคาทาร์เก็ตของลูกที่ราคาต่างๆราคาแม่ควรจะเป็นเท่าไหร่ก็มีถึง100เลยเหรอครับคุณหลิงเราใส่ให้เฉยๆซินาริโอเป็นซินาริโอไม่ได้บอกจะต้องไปเท่าไหร่เมื่อกี้เราบอกให้ตัดออกแล้วก็ไม่ตัดออกโอเคเราใส่ให้ดูเผื่อนักลงทุนแบบตัวเองคิดถูกหรือเปล่าทำไมคูณออกมาแล้วไม่ตรงก็เอามาเทียบกับตารางของเราที่เราทำไว้นะคะครับผมทีนี้ฟังดูเรื่องมันแบบดูดีไปหมดกำลังจะถามอยู่เลยอันนี้ผมมีจริงๆคำถามหลักๆอยู่2ตัวเลยตัวแรกนี่คือระปูมาเยอะหมดละกำไรก็ดีผู้แข่งก็เข้ามายากและตรงนี้มามีข้อเสียอะไรบ้างไหมไอ้คำถามนึงเลยผมติดใจมากเลยอันนี้คือเราเทียบกับโควิดตอนนี้แล้วกันมีคนกลุ่มนึงเขาไปตุนหน้ากากซื้อตอนถูกแล้วขายได้ตอนแพงพอถึงจุดนึงตอนนี้ทุกอย่างเหมือนปกติมันจะดรอปลงมาแรงถุงมือยางมันจะมีโอกาสเป็นแบบนั้นไหมคือตอนนี้กำลังการผลิตเราดีกำไรปีนี้ทุกคนคาดการณ์กันเยอะหมดเลยผ่านจากโควิดไปเนี่ยกำไรมันจะแบบควบลงมาเยอะๆเหมือนกับที่เราเห็นกันอยู่หรือเปล่าในเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้ความเสี่ยงมีอะไรบ้างครับความเสี่ยงเนี่ยถ้าเรามาดูกันที่ความเสี่ยงจริงๆเราแตกออกมาประมาณ5ข้อให้แต่หลักๆเลยเนี่ยหลักๆเลยจริงๆมีประมาณ3ข้อก็คือเรื่องของราคาวัตถุดิบว่ามันจะแพงขึ้นมันจะถูกลงขนาดไหนแล้วก็อันดับที่2ก็คือตัวของค่าเงินแล้ว3ก็คือตัวของราคาขายต่อชิ้นว่ามันจะปรับเป็นยังไงที่เหลือก็เรียกว่าเป็นปีกย่อยการแข่งขันแล้วก็เรื่องของการเพิ่มกำลังการผลิตจะเป็นไปได้ตามแผนไหมเดี๋ยวเรามาเจาะหลักๆที่3ตัวนี้ที่เราบอกไปตอนแรกกันก็คือตัวแรกเลยก็คือตัวของราคาขายต่อชิ้นก่อน เรียกว่าตอนนี้เป็นช่วงโควิดการปรับขึ้นราคาก็ง่ายเพราะว่าเรียกว่าเรียกในขาของดีมานด์มันช็อตเทรดถูกไหมคะ ก็คือตัวอุปสงค์ในการซื้อเนี่ยมันเยอะกว่าที่เขามีขายออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าการปรับขึ้นราคาเนี่ยเราลองทำมาให้ในส่วนของราคาขายต่อชิ้นตอนนี้เราทำไว้ 2.14เซนต่อชิ้นหรือว่า60ประมาณ68สตางค์ต่อชิ้นในการขายที่เขาขายเป็น OEM เป็นส่วนใหญ่ถ้าปรับขึ้นมาสัก 8% มาเป็นประมาณ 2.32 เซนต่อชิ้นเนี่ย
มันจะส่งผลให้ตัวของกำไรเนี่ยเราบอกว่าถ้าเกิดว่าปรับเพิ่มขึ้น 1% นะมันจะส่งผลต่อตัวของกำไรเนี่ยประมาณ 5.2% ค่ะก็คือต้องดูว่าราคาตรงนี้เป็นอันนี้คือจริงๆคือหลักๆเลยนะผมว่าเนี่ยสไลด์เนี้ยสำคัญที่สุดต่อการกำหนดทิศทางเลยว่าสีตังโกบเมื่อกี้จะไปเท่าไหร่50 70 80หรือ3หลักอันนี้คือบอกว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับเรื่องนี้แหละนะครับก็ต้องนะคุณหญิงแตะนิดนึงในไตรมาส1เนี่ยต้นปีเนี่ยมันอยู่เท่าไหร่และตอนนี้อยู่เท่าไหร่โอเคค่ะได้จริงๆถ้าเกิดว่าเราจริงๆมันเป็นความลับบริษัทนิดนึงว่าราคามันจะเป็นเท่าไหร่แต่ Q1 งบมันออกไปแล้วเราเห็นราคาขายต่อชิ้นอยู่ประมาณ 1.9 กว่าๆ 1.9294 ประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอันนั้นก็คืออยู่ประมาณสัก60กว่าสตางค์ที่เราทำมัน68สตางค์ต่อชิ้นแล้วเมื่อกี้เนี่ยสไลด์แรกๆเลยที่เราพรีเซนต์ไปก็คือราคาขายปีกต่อชิ้นเนี่ยตอนนี้ขายกันอยู่โอ้ก็ชิ้นละ 2-3 บาทครับจาก68สตางค์ที่เป็น3บาทอันนั้นก็คือราคาขายเรียกว่าราคาในรีเทลนะใช่ในรีเทลนะต้องบอกว่าสีตังโกไม่ได้ขายได้ทั้งหมดที่3บาทต่อชิ้นนะใช่นะครับอ่ะแต่ว่าตรงนี้ก็คือมันออนมันมันโตมาเป็นยังไงบ้างครับในแง่ตั้งแต่เดือนมีนามาเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาก็คือตัวบริษัทก็ไม่ได้ให้ตัวเลขที่ชัดเจนแต่ว่าให้การเติบโตมาแทนว่าเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษามีการปรับขึ้นราคาประมาณ 5% มันออนมันแล้วก็คิดว่าที่เหลือของปีทั้งหมดไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงปีหน้าเนี่ยก็จะปรับขึ้นประมาณ 5% ทุกเดือนซึ่งถ้าเรานับจาก 1.9 คูณกับ 1.05 มันออนมันไปประมาณ7เดือนตั้งแต่เดือนเมษาก็8เดือนมันก็จะไปชนประมาณสัก 2.8 บวกใช่ 2.8 เซนต์ต่อชิ้นแล้วสมมติเราใช้2อ๋อแต่นี่เราใช้มาประมาณ 2.3 ถึง 2.4 ให้เห็นแต่ต้องบอกนะมันคือราคาเฉลี่ยทั้งปีเฉลี่ยทั้งปีก็มีโอกาสที่เฉลี่ยทั้งปีเนี่ยมันจะอยู่ในเคส4ได้อ๋อเคส4ก็เป็นเฉลี่ยออกมาทั้งปีซึ่งณตอนนี้ที่เราทำอยู่ก็คือ 2.14 โหพี่เปมแต่มันดูผมดูนี่มันแบบแค่ 2.14 ขึ้นไป 2.32 เนี่ยกำไรมันขึ้นจาก 3,300 ไปเป็น 4,700 เลยครับมันแบบน่ากลัวเลยนะคือถ้าบวกก็บวกไงถ้าตอนมันหล่นควบลงมาสมมติว่าตอนนี้เราผมก็เข้าไปผมเข้าไปซื้อตอนนี้เบสบนเท่านี้ถึงเวลาเสร็จปั๊บจบโควิดแล้วมันถอยกลับไปจากที่เคยราคาขึ้นเดือนละ 5% กลับมาเป็นถอยเดือนละ 5% มันก็จะเป็นภาพมันจะเป็นภาพกลับกันหรือเปล่าว่าราคามันต้องตกลงแรงซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องโน้ตไว้นิดนึงแหละอย่างที่บอกไปคือมันก็ต้องมีทั้งโอกาสและวิกฤตและความเสี่ยงมันมาพร้อมกันนะครับแล้วก็อันนี้ตอบคำถามพี่เปรมไปด้วยเลยคำถามที่2ที่บอกว่ามันจะกลับไปก่อนเหมือนก่อนโควิดไหมสมมติก่อนโควิดมีการใช้ถุงมือยางสมมติเราใช้100ชิ้นแล้วทีนี้หลังโควิดเนี่ยเราจะกลับไปการทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยใช้กลับมาที่ใช้100ชิ้นไหมซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันก็คงไม่เพราะว่าอย่างแต่ก่อนเนี่ยเราไปเดินห้างเคยเห็นคนใส่ถุงมือยางไหมมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นณตอนนี้คือเรียกว่ามาตรฐานของคนเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นการที่นอกจากโรงพยาบาลที่มาใช้ถุงมือยางแล้วก็ยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆอีกที่มันใช้เพิ่มขึ้นเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นแต่ผมก็ใช้นะที่บ้านผมเองก็ใช้แบบเวลาแบบเดินไปห้างกดลิฟต์รถเข็นอย่างเงี้ยเริ่มเห็นเยอะขึ้นพอดีหลังๆเราดูไงตอนช่วงหยุดอยู่บ้านคนทำอาหารฝรั่งนี่ชัดเจนก็ใส่ถุงมือตลอดคนไทยนี่ส่วนใหญ่จะเพียวนะมือสดๆหลังๆก็มาแล้วเริ่มเห็นละคนก็ใช้อะไรเยอะโอเคไปกันสไลด์ถัดไปอันนั้นคือเรื่องของการปรับขึ้นราคาเรื่องที่สองก็คือเรื่องของค่าเงินค่าเงินเรียกว่าเราก็ทำมาให้เหมือนกันทุกๆการปรับขึ้นของค่าเงินประมาณ1บาทเรียกว่าการอ่อนค่าละกัน1บาทเนี่ยมันจะส่งผลให้ตัวของกำไรเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 14.7% อันนี้เรียกว่าเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดตัวดูตัวที่เราทำเอาไว้เนี่ยเราทำค่าเฉลี่ยของค่าเงินปีนี้ทั้งปีเนี่ยก็ 31.5 ครับซึ่งตั้งแต่ต้นปีจนถึงณตอนนี้เฉลี่ยก็อยู่แถวๆนี้แต่ถ้าดูนะตอนนี้เลยมองว่ามันเป็นยังไงบ้างคือจริงๆเรื่องค่าเงินผมต้องบอกก่อนว่าประเมินยากมากนะนะครับแต่ว่าทางฝั่งกสิกรเราเนี่ยเราก็ประเมินอยู่ตรงนี้แหละครับ 31.5 นะครับซึ่งปัจจัยหลักๆในการแข่งค่าของค่าเงินในช่วงของบาทในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเฉพาะบ้านเรานะมันเป็นทั้งภูมิภาคเพราะว่ามันเกิดจากดอลลาร์ที่มันอ่อนค่านะครับความกังวลในแง่ของฝั่งของทางสหรัฐนี่แหละนะครับกดให้ตัวดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงมาเยอะนะครับแล้วก็เฟดเนี่ยมีการพิมพ์งบดุลขยายขึ้นมา7ล้านล้านแล้วเนี่ยครับจาก4ล้านล้านเนี่ยก็ทำให้ดอลลาร์เนี่ยมันอ่อนค่าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรื่องของตัวสหรัฐกับจีนเองนะครับซึ่งก็ไม่ได้เหมือนแบบจะกดคือถ้ามันมีเรื่องของความกดดันของสงครามการค้าขึ้นมาแรงๆเนี่ยดอลลาร์ก็อาจจะกลับมาแข็งในของการเป็นเซฟเฮเว่นได้แต่พอตอนนี้ก็เหมือนทำท่าว่าสหรัฐเองก็ยังไม่กล้าอะไรกับจีนมากเพราะฉะนั้นสามปัจจัยตรงนี้มันก็เลยกดดันใ
ให้ภูมิภาคมันก็ภูมิภาคบ้านเราก็แข็งขึ้นมาแต่ถามว่าจะแข็งไปมากกว่านี้เยอะไหมเราคิดว่าไม่นะครับเพราะว่าจริงๆคือ30ถึง 30.5 เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าแตะตรงนี้นะผมมีโอกาสสูงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกมาแทรกแซงหรือว่าอินเทอร์วีนค่าเงินนะเพราะว่าบ้านเราตอนนี้อย่างที่ทุกคนรู้ GDP มันติดลบค่อนข้างเยอะแล้วเวลาการฟื้นตัวเนี่ยมันต้องพึ่งพาของการส่งออกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบาทแข็งไปเยอะเนี่ยแล้วส่งออกไม่ฟื้นด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะระบาดยิ่งกดแข็งอีกเนี่ยมันจะส่งผลเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดคล้ายๆกันนะครับว่าบาทเนี่ยมันลงมาเยอะแล้วแหละนะครับแล้วมันก็เริ่มจะน่าจะมีโอกาสเริ่มกลับมาอ่อนค่าได้ซึ่งจริงๆเราเห็นช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมานะนะครับที่ดอลลาร์เนี่ยเริ่มกลับมาแข็งระบาดเริ่มอ่อนแล้วอันนี้เป็นเซนติเมนต์บวกสำหรับสีตังกบอีกขาหนึ่งนะเพราะว่ารายงานตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจอเมริกาเริ่มออกมาดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราคิดว่าเทรนด์น่าจะดาวไซด์จำกัดในฝั่งของการแข่งข้านะครับค่ะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งปัจจัยที่ปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งก็คือตัวของต้นทุนเรียกว่าต้นทุนเองเนี่ยก็ส่งผลให้กับไอตัวของกำไรของตัวสีตังโกลบเหมือนกันซึ่งตัวของต้นทุนเองเนี่ยเราเรียกว่าเราทำเป็นต้นทุนต่อชิ้นที่เขาจะขายว่าเป็นเท่าไหร่ซึ่งเบสเคสเนี่ยก็คือเที่ยวทำเอาไว้อยู่ที่ 0. เรียกว่า25สตางค์ต่อชิ้นทีเนี้ยเที่ยวทำเอาไว้ก็คือเรียกว่าเท่ากับค่าเฉลี่ยของทั้งปีที่แล้วถ้าเกิดว่าใครไปเห็นราคายางเรามีกราฟให้ข้างล่างนะคะเราจะเห็นเลยว่าเฉลี่ยของปีที่แล้วเนี่ยมันน่าจะเนี่ยมันสูงมากแต่เราเรียกว่าเราเพย์เซฟคอนเซอร์เวทีฟเผื่อว่าครึ่งปีหลังมันขึ้นแต่เราคงไม่เห็นภาพนี้อีกแล้วการแบบกระโดดขึ้นแบบแรงๆกระโดดแบบพุดปาดขึ้นเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมีการเรียกว่าเก็งกำไรในตลาดยางพาราอยู่พอแล้วก็เลยทำให้มีหลายเจ้าเหมือนกันที่ล้มละลายไปวันขาที่มันจะขึ้นได้หลังจากนี้มันคงต้องมาจากดีมานด์ของล้อรถยนต์แหละที่มันเป็นการเรียกว่าเป็นตัวหลักในการใช้น้ำยางเพราะฉะนั้นในขานี้เองเนี่ยเราก็เลยให้ตัวของวัตถุดิบอันจริงๆเราปนกันระหว่างตัวของน้ำยางพลากับตัวของน้ำยางสังเคราะห์เป็นกันออกมาถ้าเกิดว่าต้นทุนเนี่ยมันลงไปอีก 1% เนี่ยมันจะส่งผลให้ตัวของกำไรเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีกอย่างเช่นเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้ลงไปอีก 2% ก็กำไรขึ้นจาก 3,003 เป็น 3,004 ใช่ค่ะอันนี้ก็คือ3ปัจจัยหลักๆที่เรามองว่าเป็นความเสี่ยงที่เราต้องคอยมองดูเพื่อดูว่าเราจะประเมินกำไรของตัวของสีตังโกลบยังไงคะอันนี้ก็ถามแบบตรงๆวันนี้มี3ปัจจัยถ้าให้เลือกว่าอ่ะเรามอนิเตอร์ใกล้ชิดที่สุดเนี่ยแฟกเตอร์ไหนที่ควรให้ความสำคัญก่อนพอตอบได้มั้ยฮะคือทุกตัวมันก็คอนโทรลยากนะค่าเงินค่าอะไรแต่ถ้าให้ดูเนี่ยอะไรที่มันถ้าอันนี้เปลี่ยนนิดนึงเนี่ยคิดว่าซีเรียสกับตัวประมาณการของเรามากที่สุดจริงๆเปลี่ยนนิดเดียวแล้วซีเรียสสุดก็คือเรื่องของค่าเงินค่าเงินแต่ว่าถ้าณตอนเนี้ยการเปลี่ยนอะไรเยอะสุดแล้วส่งผลก็คือเป็นเรื่องของการปรับราคาเพราะว่าปรับราคาขึ้นทีคือเขาไม่ปรับเปอร์เซ็นต์เดียวใช่ไหมใช่ปรับราคาขายปรับขึ้นทีคือ 5% ทุกเดือน 5% ทุกเดือนนี่คือถือว่าค่อนข้างเยอะมากมันก็เลยจะส่งผลกับเรื่องของกำไรเรามากที่สุดค่ะไม่ทราบคุณหนิงมีอะไรทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องงบไหมครับเรื่องในฝั่งของจริงๆงบมันจะประกาศในประมาณเดือนหน้าซึ่งรับรองนะครับว่าตัวนี้คนรอเลยใช่ผมว่าน่าจะเป็นหุ้นที่รอดูมากกว่าแบบปตท.กับสผ.อะไรอย่างเงี้ยมันมีเซอร์ไพรส์บวกได้เยอะเหมือนกันนะอันนี้คือที่คนคาดกันอยู่นะผมก็ยังลุ้นอยู่ถ้ามันบวกมากกว่าที่หลายๆคนเล็งกันไว้แล้วเนี่ยมันเอฟเฟคอะไรขนาดไหนคุณหลิงประเมินไว้เอาคร่าวๆก็ได้ไม่ต้องเลขเป๊ะๆเอาแบบเรนจ์คร่าวๆว่าเอาเป็นช่วงละกันเอาเป็นช่วงไตรมาส1เนี่ย400ใช่400กว่าๆไตรมาส2 3 4เนี่ยถ้าเราอย่างที่เราบอกว่ามันมีการปรับขึ้นราคาทุกเดือนไปเรื่อยๆอย่างนี้แปลว่ากำไรมันน่าจะค่อยๆขึ้นไปทุกไตรมาสแปลว่า Q2 เนี่ยคือ Q1 ในเมื่อมันเรียกว่ามันต่ำสุดนะ Q2 เนี่ยโดดขึ้นมามันก็จะโดดเยอะกว่า Q อื่นๆแล้ว Q3 4มันจะค่อยๆโตด้วยระดับที่มันแคบลงเพราะถ้ามองใน Q2 อย่างเดียวเนี่ยที่เราประเมินไว้อย่างต่ำเลยเนี่ยมันไม่น่าจะต่ำกว่า700โอเคเพราะฉะนั้นก็ถ้าดูอย่างนี้ก็คือ Q on Q โตได้ประมาณสัก 3-4 ไตรมาสต่อจากนี้แต่ก็ระหว่างทางก็ต้องดูด้วยนะไอ้3ปัจจัยเมื่อกี้นะดูบาทดูต้นทุนยางดูราคาขายราคาขายเนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวสีตังและสีตังโกลฟนะครับในแง่ของปัจจัยพื้นฐานคุณหลิงให้คะแนนเท่าไหร่ครับให้คะแนนเท่ากับ1ค่ะให้1นี่คือบวกมองบวกมองบวกเราไม่ได้บอกว่าเออบางคนมีอยากให้สเกลเยอะขึ้นคือเรายังไม่อยากชี้นำขนาดว่า10มากกว่า9คืออยากให้ว่าในมุมมองนั้นชอบเฉยๆหรือแบบกังวลแค่ประมาณก็คือ0 0.5 กับ1ใช่มั้ยมันเหลี่ยงก็คือให้ทั้งแม่และลูกตัวละ1เลยค่ะ
แล้วฝั่งของพี่เปรมบ้างแต่ว่าด้วยคำว่าเทคนิคเนี่ยมันยังไม่มีคือสีตังโกฟมันเทคนิคมันยังดูไม่ได้ถูกคือถ้าจะไปให้ดูลายกราฟ1นาทีมันจะมันไม่ได้สามารถวัดได้ขนาดนั้นอ่ะอย่างนี้ให้พี่เปรมให้คะแนนเฉพาะตัวสีตังแล้วกันได้ได้ได้เดี๋ยวขอดูชาร์ตขึ้นมานิดนึงแล้วกันนะครับเราดูตัวภาพตัวใหญ่ของตัวแม่แล้วกันอันนี้ก็เป็นไซเคิลเหมือนกันนะอันนี้มองภาพยาวๆได้นี่เป็น weekly chart ครับก็อันนี้พูดแบบเราอยู่ในตลาดมานานก็ทำคนเจ็บมาเยอะเหมือนกันก็คือมันมีช่วงที่ไลท์ขึ้นในพีคนะชันสูงมากเลยเพราะมันราคาคอมมูนิตี้ด้วยใช่ไหมขึ้นมาเยอะมันมีถอยลงมาลึกหลายคนยังติดอยู่ข้างบนอยู่ถ้าดูตอนภาพนั้นเนี่ยไฮสุดของสีตังถ้าจำไม่ผิดตรงนี้แหละรวมเลยสัก40บาทอันนี้คือ30กว่านี่คือยอดหลังๆละเพราะราคายามันเคยผันผวนเยอะงั้นถ้ามามองตรงนี้เอาแบบพูดในเชิงจิตวิทยาแล้วกันผมถามมินหลิงก่อนเข้ามาว่าไอ้เรื่องถุงมือยางเนี่ยคนเขารู้กันตั้งแต่ปลายปีแล้วตอนนั้นสีตังก็เด้งกันอยู่สัก10บาทแล้วกันก็ใกล้ๆกับที่หลิงให้ราคามูลค่าของตัวแม่อย่างเดียวนะยังไม่มีตัวลูกบวกเข้าไปยิ่งเห็นลูกชัดขึ้นชัดขึ้นว่าจะเข้ามีโควิดมาอีกความคาดหวังมันโตขึ้นไป 100% แล้วนะคือลูกยังไม่ทันเข้าเลยแม่วิ่งไปรอสัก 100% แล้วถ้าผมบอกภาพอย่างเงี้ยนะคนเล่นตัวแม่ตรงๆดูเสียเปรียบคืออัพไซด์ที่มันจะขึ้นจากนี้เนี่ยลูกต้องมีแรงขับมากกว่านี้อีกโอเคอันนี้คือตัวข้อจำกัดข้อแรกข้อที่2วิ่งมาแถวๆพีคแล้วเนี่ยอันนี้คือภาพไลน์วีคลี่เหมือนชะลอคือมันไม่ยอมขึ้นต่อฮะคือโดยปกติเนี่ยถ้าคนชอบเทคนิคนิวไฮนิวไฮที่เราว่าเนี่ยวอลุ่มมาเนี่ยมันควรจะขยับผมก็ดูภาพรายวันพอวิ่งขึ้นมาติดแถวๆ30บาททุกอย่างเห็นราคาเห็นอะไรหมดละราคานอกตลาดเป็นไงกับนิ่งนิ่งแล้วออกข้างและสัญญาณที่เป็นตัวภาพไม่ค่อยสวยก็คืออินดิเคเตอร์เนี่ยทั้ง2ตัวมันกดลงแปลว่าคนไม่ค่อยอยากจะไล่ต่อครับคือถ้ามองตัวนี้บอกอู้มันขึ้นจาก10มาตรงนี้เกือบ30เนี่ยเล่นรอลูกไป2เท่าละถ้าลูกเข้ามาแล้วผมยังไม่รู้ว่าตลาดก็คาดหวังกันเท่าไหร่เช่นถ้าตลาดบอกคาดหวัง100นึงถ้าขึ้นมาไม่ถึงอันนี้ก็จะไม่ไปแต่ถ้ามันไกลกว่าที่ตลาดคาดหวังอันนี้อาจจะมีแรงพุชขึ้นไปต่องั้นดูตามภาพสัญญาณตัวนี้เนี่ยออกแนวการค่อนข้างจะชันครับอัพไซด์ดูวัดลำบากที่จะขึ้นต่อแล้วก็มันขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะสัญญาณประกอบอย่างตัวอินดิเคเตอร์ที่เราใช้เนี่ยถ้ามองภาพเนี้ยออกทางกลางถึงลบนะ okay. คือผมมองถ้าตัวแม่ตอนเนี้ยบนราคานี้ดูค่อนข้างจะเสียเปรียบหน่อยถ้าจะเข้าไปนั่งเทรดอาจจะไปเลือกว่าถ้าชอบแบบตัวลูกเนี่ยลงลูกเลย High Risk High Return ตรงนั้นเนี่ยน่าจะตรงกว่าที่จะมานั่งผ่านตัวแม่เพราะตัวแม่มันแอบซอบความเสี่ยงขึ้นมาละเท่ากับกว่าขึ้นมาละถ้ามองนี้ก็0ผมมอง0นะ okay. คือมองตัวแม่ไม่ชอบดีกว่าบอก 0.5 กลางไปโอเคครับนะครับนั่นก็คือฝั่งของตัวพื้นฐานแล้วก็ฝั่งของเทคนิคนะครับมาในฝั่งของกลยุทธ์บ้างครับก็คือผมพูดถึงตัว4ตังก่อนละกันนะครับก็คือเดี๋ยวรบกวนกดตัวโฮลดิ้งขึ้นมานิดนึงนะครับที่เราทำไว้นะครับก็คือต้องบอกว่าคือถ้าเรานับในแง่ของตัวแม่เนี่ยนะครับเราดูจากกราฟหลายๆตัวเนี่ยนะครับนักลงทุนเห็นไหมครับภาพเนี่ยมันคล้ายๆกันความหมายคือก่อนหน้านี้เนี่ยตัวไหนที่บวกก็อันนี้คือไม่ต้องดูเป็นรายหุ้นนะแต่ดูเทรนด์ทั้งหมดเห็นไหมครับว่ามันไซด์เวย์ดาวทุกตัวเลยความหมายคือจากเดิมเป็นพรีเมียมก็เป็นดิสคาวต์จากเดิมดิสคาวต์น้อยก็ดิสคาวต์เยอะนะครับอันนี้แหละผมก็กำลังจะบอกนะครับว่ามันสะท้อนมาหลายตัวเหมือนกันโอเคจริงว่าตอนนี้สีตังอยู่ใน Talk of the Town อยู่ในฮิตอยู่นะครับแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยภาพในระยะยาวมันหลีกเลี่ยงจากในอดีตไม่ได้หรอกนะครับนั่นก็คือความดิสคาวต์เนี่ยมันจะดิสคาวต์เยอะขึ้นเรื่อยๆติดลบก็จะติดลบเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งประเด็นนี้ผมก็เลยมองไปที่ตัวสีตังเนี่ยแหละนะครับว่าในอดีตเนี่ยมันจริงๆสีตังมันขึ้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นจากแม่ต้องยอมรับมันขึ้นจากลูกตอนนี้แล้วพอตอนนี้ลูกมันออกมาเองแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าถามผมส่วนตัวนะผมว่ามันควรดิสคาวต์มากกว่า 30% ด้วยนะครับถ้าเราดูจากสถิตินะนะครับซึ่งถ้ามันเป็นภาพนี้เข้ามาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าอย่างที่เมื่อกี้พี่เปรมบอกนะครับว่าราคาหุ้นมันจะแกว่ง30บาทบวกลบอ่ะผมว่ามันมีคนเปลี่ยนมือความหมายคือในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นนักลงทุนรายใหญ่รายย่อยสถาบันที่ซื้อแม่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะขายแม่แล้วเข้ามาในลูกโดยที่ไม่ต้องเพิ่มเงินใหม่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าถ้าถามให้คะแนนผมให้0สำหรับตัวสีตังนะครับแต่ลงมาที่ตัวสีตังโกลฟผมให้1นะครับแล้วถามว่าต่อจากนี้ล่ะมันต้องดูอะไรบ้างนะครับในแง่ของเกมหุ้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นความสดใหม่ซึ่งจริงๆเนี่ยมันคล้ายๆกับ RBF ที่เข้ามานะครับคือมันไม่ได้มีตัวเปรียบเทียบกันเองในประเทศพอเวลา RBF ไม่มีการตัวเปรียบเทียบตัวเองในประเทศเทปที่แล้วเราพูดไปแล้วว่ามันก็ต้องไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศสิซึ่งต่างประเทศฐานมันค่อนข้างดีRBF market cap ต่ำอยู่กำลังการผลิตกำลังจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะไซด์เวย์อัพขึ้นไปเรื่อยๆได้เหมือนกันสีตังโกลฟก็ไม่มีการเปรียบเทียบกับในประเทศมันก็เลยต้องเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้วถ้าต่างประเทศมันดันอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่า
พราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความตรงนี้ไล่ไปเรื่อยนะครับแล้วถามว่า3ประเด็นว่ามันจะไปจบตรงไหนผมว่าสีตังโกลฟไม่ได้ถามว่าซื้อตรงไหนถามว่าจะไปถึงเมื่อไหร่แล้วจบตรงไหนซึ่งก็ต้องบอกว่าราคาเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับราคาขายขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทขึ้นอยู่กับต้นทุนซึ่ง3อันเนี้ยมันประเมินยากผมก็เลยแนะนำทุนดูอย่างนี้ครับว่าตอนนี้ก็ถือไปแล้วดู3อันอันแรกเลยเนี่ยคุณต้องติดตามเรื่องว่าแล้วไอ้ราคาหุ้นของตัวท็อปโกลฟตัวอื่นๆไอ้ 4-5 ตัวนั้นน่ะมันเป็นยังไงอันนี้คือต้องดูเลยใครรุ่นใครดูสีตังโกลฟเนี่ยไม่ต้องดูหุ้นแม่นะว่าเป็นยังไงไปดูไอ้4บริษัทนี้ติดตามตลอดทุกวันว่าราคาปิดมันเป็นยังไงโดนเทมามั้ยซึ่ง2ตัวที่ว่านั้นก็เห็นราคาก็เทรดกันเยอะอยู่ใช่ครับอันนี้เรากดดูได้เลยนะครับ1เลยคือดูราคาของคู่แข่ง4ตัวพร้อมๆกัน2ดูว่าราคา retail price เนี่ยที่มันจะสะท้อนผ่านมาเป็นราคา manufacture ที่อาจจะปรับขึ้นตาม retail price ได้เนี่ยที่บอกว่าปรับ 5% มาเป็น month on month เนี่ยถ้ามันยังปรับขึ้นต่อเนื่องได้เรื่อยๆนะครับก็หุ้นก็จะไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมให้ประเด็นนี้เป็นหลักเพราะผมเชื่อว่าบาทเนี่ยกับเรื่องของต้นทุนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเร็วแต่ไอราคาเนี่ยรายเดือนเนี่ยไอราคาขายเปลี่ยนเร็วเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นประเด็นที่2ที่อยากให้ดูกันนะครับส่วนประเด็นที่3เนี่ยนะครับเรื่องตัว earnings เนี่ยส่วนมากถ้าเราดูจากในอดีตนะครับมันต้องแต่ช่วง10ปีผ่านมาที่เล่นบ้านปูกันขึ้นไปนะครับที่เล่นทัสโก้กันขึ้นมาเมื่อ5ปีที่แล้วหุ้นคอมโมดิตี้เนี่ยเวลาเขาดูเนี่ยเขาดู earnings เนี่ยเขาไม่ดูรายปีเขาดูเป็นมันออนมันเลยนะครับซึ่งถ้ามันออนมันหรือว่าไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยโตขึ้นมาได้ตลอดเวลานะครับโตขึ้นมาแต่พอไตรมาสไหนที่เป็นไตรมาสแรกแล้วมันหยุดโตอ่ะจบรอบตรงนั้นเลยนะครับมันจะไม่มีว่ามันออนมันหยุดโตแล้วอีก2ไตรมาสกลับมาโตใหม่เป็นไม่ได้ยากมากเพราะฉะนั้นคุณเล่นหุ้นคอมมูนิตี้ชัดเจนเมื่อกี้กราฟพี่เปรมเปิดไปแล้วเวลาขึ้นสุดมันก็สุดนะแต่เวลามันลงสุดมันก็เอาคุณจนแบบกำไรมาก็หายหมดได้นะคือไม่ค่อยแบบขึ้นไปข้างบนแล้วเป็นไซด์เวย์อยู่ใช่ไม่มีแสดงว่าขึ้นพอจบรอบคอมมูนิตี้คุณลองดูไม่มีไซด์เวย์ลองกดกราฟบ้านปูดูแทสโก้ดูทุกตัวดูเวลาสุดมันสุดทั้งฝั่งขึ้นและฝั่งลงเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณก็ต้องดูไอ้ตัว3ประเด็นนี้ที่เราประเมินไว้ด้วยนะครับส่วนประเด็นที่เชื่อว่าสัปดาห์หน้าคนจะพูดถึงกันก็คือเรื่องของตัวแคชบาลานซ์นะครับเราลองคำนวณมานิดนึงปกติแล้วเกณฑ์แคชบาลานซ์เนี่ยเขาจะนับ3เกณฑ์เข้าด้วยกัน1เลยเนี่ยคือมูลค่าเฉลี่ยซื้อขายต่อวันเกิน100ล้านซึ่งอันนี้ทุกตัวมันเกินอยู่แล้วนะครับหลายตัวเกินอยู่แล้ว2เลยเนี่ยคือ PE ย้อนหลัง4ไตรมาสเกิน40เท่าต้องบอกนะครับว่าไตรมาสย้อนหลังนะครับไม่ใช่ไตรมาสข้างหน้า4ไตรมาสย้อนหลังคือไตรมาส1ปีที่ปีนี้แล้วก็3ไตรมาสปีที่แล้วซึ่งของตัว4ตังโกลฟเนี่ยคิดรวมๆกันมันประมาณ900กว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำอยู่ยังต่ำอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย PE ย้อนหลังเนี่ยเขาเกินนะครับนี่คือประเด็นที่2ส่วนประเด็นที่3เนี่ยเขาจะเอาเรื่องของ market cap 5วันมารวมกันและเฉลี่ยออกมาว่าดูว่ามูลค่าการซื้อขายของตัวนี้ได้เท่าไหร่โดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเยอะกว่านี้แต่เผอิญว่าเวลาเขานับเนี่ยมันจะนับวันศุกร์ชนวันพฤหัสก็คือ5วันถูกไหมครับเวลาเขาติดแคชบาลานเนี่ยเขาจะประกาศวันวันทำการศุกร์แต่มันจะนับพฤหัสชนพฤหัสคืออย่างสัปดาห์นี้เขาจะนับวันศุกร์จันทร์อังคารพุธพฤหัสแต่เผอิญว่าสัปดาห์หน้าจันทร์หยุดมันหายไปวันนึงมันก็เลยเหลือ4วันแล้วเวลาเหลือ4วันวอลลุ่มการซื้อขายมันก็จะถูกลดลงมาซึ่งเราคำนวณคร่าวๆสมมุติ4วันทำการเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณ12,000 ถึง 14,000 ขึ้นอยู่กับราคาเช่นถ้าสมมุติไล่ราคาขึ้นไปแบบ70บาทขึ้นไปมันก็จะเกิน 14,000-15,000 ขึ้นไปนะแต่ว่าถ้าอยู่60บาทมันก็จะประมาณ 11,000-12,000 อยู่ตรงเนี้ยคร่าวๆซึ่งเราก็เชื่อนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะติดแคชบาลานซ์แต่คนถามต่อเลยว่าน่ากังวลไหมนะครับผมลองดูในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหุ้น IPO เข้ามาเนี่ยหลายตัวนะครับก็สัป 1-2 สัปดาห์ก็ติดแคชบาลานซ์ได้ง่ายนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าตัวเนี้ยส่วนนึงเนี่ยผมเชื่อว่ามันถูกขับเคลื่อนโดยสถาบันนะซึ่งสถาบันเนี่ยไม่ได้ใช้มาร์จิ้นเล่นครับนะครับแต่ว่าคือเราดูเนี่ยสมมติว่าเป็นหุ้นแบบหุ้นซิ่งรายใหญ่คุมนะครับไอ้อย่างเงี้ยรายใหญ่หลายคนในประเทศเขาใช้มาร์จิ้นเล่นเพราะฉะนั้นเวลามันติดแคชบาลานซ์ความหมายคืออะไรคุณต้องใช้เงินสดจากเดิมถ้าสมมติบางโบรกเกอร์เนี่ยเขามีการปล่อยเกรด A คือ50 50คุณจะซื้อหุ้นล้านหนึ่งคุณลงเงินแค่ 500,000 อีก 500,000 คุณยืมโบรกเกอร์มาเล่นโบรกเกอร์มาเล่นอันนี้คือมาร์จิ้นเกรด A ถ้าเป็นเกรด B เกรด C ก็จะเป็น70 30นะครับ80 20คือคุณต้องลงเงิน80แล้วคุณกู้ได้แค่20แต่หุ้นอย่างเนี้ยผมเชื่อว่ามัน 50-50 แต่ว่าความหมายคือถ้ามันถูก drive บนสถาบันเชื่อว่าประเด็นตรงนี้ผลกระทบจำกัดนะครับนี่ก็คือเป็นการพยายามจะเปิดภาพ
ให้เห็นนะครับว่าแต่ผมไม่ได้บอกนะว่ามันเป็นสถาบันหรือรายใหญ่รายย่อยเล่นตัวนี้นะผมพูดได้ฟังว่าอันนี้คือในอดีตว่ามาร์จิ้นเนี่ยเวลาเขาดูกันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปของเราทั้ง3คนเลยก็คืออาจจะสมมุติสีถ้าเป็นสีตังเนี่ยมันจะ3แต้มนะครับก็คือได้1จาก3นะครับแต่ถ้าเป็นสีดังโกฟคือเต็ม2เพราะไม่มีเทคนิคก็จะได้2เต็ม2ไปนะครับนั่นก็คือตัวที่3ของรายการ3ศาสตร์นะครับในวันนี้ตัวที่3พอดีเลยตัวที่3ของ3ศาสตร์นะครับซึ่งประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งท้ายรายการไว้นะครับว่าสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นตัวไหนจะเป็นหุ้นตัวไหนที่อยากที่จะมาให้วิเคราะห์นะครับก็เดี๋ยวเราติดตามกันได้นะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้ง3คนก็ต้องลาคุณต้นไปก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะครับเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับในรายการ3ศาสตร์จะผ่านช่องทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ของ K Security ของทางบริษัทอสังหาริมทรัพย์กสิกรนะครับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ